ยาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่นะครับที่หลายประเทศกำลังพยายามแก้ไขกันอยู่รวมทั้งกัมพูชาด้วยซึ่งล่าสุดที่กัมพูชาก็ได้มีการนำของกลางยาเสพติดมาเผาทำลายน้ำหนักรวมกันกว่า4ตันเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลของกัมพูชาเอาจริงกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดครับในวันนี้ที่กรุงพนมเปญของกัมพูชาเจ้าหน้าที่ได้นำยาเสพติดผิดกฎหมายที่ตำรวจตรวจยึดได้น้ำหนักรวมกว่า4ตันคิดเป็นมูลค่าเกือบ70ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 2,500 ล้านบาทมาเผาทำลายทิ้งซึ่งเป็นไปตามนโยบายกวาดล้างยาเสพติดที่เข้มข้นซึ่งยาเสพติดที่ถูกนำมาเผาทำลายก็มีทั้งกัญชาเฮโรอีนโคเคนเม็ดแอมเฟตามีนหรือยาไอซ์และเคตามีนหรือยาเครวมทั้งสารเสพติดอันตรายชนิดอื่นๆหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดของกัมพูชาบอกว่าหากยาเสพติดเหล่านี้ไม่ถูกตรวจยึดและถูกเผาทำลายแล้วหลุดลอดออกไปในตลาดจะทำให้มีเหยื่อติดยาเสพติดอีกหลายล้านคนซึ่งการเผาทำลายยาเสพติดที่มีน้ำหนักและมีมูลค่าสูงขนาดนี้ต้องทำในพื้นที่ปลอดภัยและมีการดูแลความปลอดภัยอย่างรัดกุมช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมารัฐบาลกัมพูชาได้เอาจริงจับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดไปกว่า 10,000 คนและยึดของกลางจำนวนมากภายใต้นโยบายกวาดล้างยาเสพติดของฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่เข้ารับตำแหน่งตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วโดยกัมพูชาบอกว่ากัมพูชาไม่ได้เป็นประเทศที่ผลิตยาเสพติดเหล่านี้แต่ยาเสพติดถูกลักลอบนำเข้ามาจากสามเหลี่ยมทองคำซึ่งอยู่ในพื้นที่เมียนมาไทยและลาวและถูกส่งต่อมาที่กัมพูชาอีกทีหนึ่งเพื่อเตรียมที่จะนำไปจัดจำหน่ายในประเทศอื่นๆที่ราคายาเสพติดจะเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN World Today ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ